บลูเบอร์รี่มิลค์ครับตามชื่อเมนูเลยนะครับวันนี้ของเราจะทำบลูเบอร์รี่มิลค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของบลูเบอร์รี่กันก่อนนะฮะใส่บลูเบอร์รี่นะฮะลงในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเราจะไม่เอาขึ้นตั้งไฟเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องการลักษณะที่เป็นแยมแบบนั้นเราจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าแช่ในตู้เย็นนะฮะประมาณ1คืนพอเข้ากันปุ๊บก็แช่เย็นปั๊บเลยฮะนี่แหละครับบลูเบอร์รี่ที่เราเอาไปคลุกกับน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะฮะออกมา1คืนนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ตักตัวบลูเบอร์รี่อันนี้นะฮะลงในก้นแก้วเลยอีกสักช้อนนึงนะฮะเวลาคว้านลงไปเนี่ยเหมือนแบบเจอขุมทรัพย์ไข่มุกไข่มุกเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วต้องเป็นบลูเบอร์รี่คลุกน้ำตาลทรายแบบนี้ okay. จากนั้นนะครับตามด้วยนมสดเลยครับโอเคจากนั้นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปเลยวิปปิ้งครีมลงไปครับเอาละครับตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่นะฮะแบบนี้เลยนี่ครับพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับโรสแมรี่ครับวางพาดข้างๆแบบนี้สวยงามมากๆครับเมนูของเราในวันนี้นะครับบลูเบอร์รี่มิลค์ครับ